อ่ะถ้าเราจะถามคำถามเนี้ยเรื่องแรกเลยอยากรู้เรื่องแรกอ่ะคุณยุทธเลิศโอเน็กตกลงไม่ใช่หนังเรื่องแรกของคุณโอเน็กเป็นหนังเรื่องแรกของผมแต่ว่าผมมีปัญหากับพวกแกมมี่ฟิล์มคือมันมีปัญหากันใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นข้อดีนะครับเวลามึงต้องปกป้องความคิดไอเดียใช่ผมเขียนบทมาเนี่ยเพราะกูอยากเป็นผู้กำกับกูไม่ได้เขียนมาขายเขาก็รับรู้ไปแล้วก็เกิดทะเลาะหาเหวอะไรกันนะแต่ว่ากูไม่ได้สนใจว่าหนังแม่งคือเทพเจ้ากูสนใจว่าคนอย่างกูอ่ะทำหนังได้หรือเปล่าแล้วกูทำหนังแล้วกูชอบหรือเปล่าถ้ากูไม่ชอบกูกลับไปวาดการ์ตูนไอ้เหี้ยกูวาดการ์ตูนเก่งมากเข้าใจป่ะกูทำอินเทียกูจบอินเทียมาแต่เผอิญมันเข้าวงการมาแล้วเฮียโดนสกัดก่อนเลยยังไม่ได้ทำหนังพอไม่ได้ทำหนังมึงทำไงมึงกลับนิวยอร์กไปเรียนกลับไปแบบผู้พ่ายแพ้ผู้แบบเฟลมันเออกูก็ไม่ยอมไงอันนี้ถามอย่างเพื่อนเลยคืออารมณ์พอเขียนแล้วไม่ได้ทำเนี่ยความรู้สึกมันยังไงโกรธเซ็งเบื่อท้อหรือฮิฮะอะไรนี่คือใครอ่ะเขารู้สึกคืองี้เขาบอกอะไรว่าเป็นผู้กำกับได้ทั่วเนี่ยเพราะไอ้เหี้ยความแค้นแม่งมีพลังมากกว่าความรักแล้วกูมีปัญหาเรื่องโอนิกติไม่ได้ทำไหมกูครั้งแรกกูเขียนเองนะกูทำไงป่ะเรื่องที่สองกูไม่เขียนบทอ่ะกูเสนอหนังด้วยอะไรป่ะทำสแตนดี้เมื่อก่อนสแตนดี้หมายถึงว่ามีทีวีอยู่มีละครกูทำแค่นั้นแล้วกูไม่เขียนบทกูจะทำหนังเรื่องนี้เพราะกูคนรอกกลัวคนแม่งขโมยบทอีสัตว์ไอ้เหี้ยหลาบที่ดีว่ะหลาบหลาบเออขโมยไม่ได้ไอ้เหี้ยเรียกว่าหลาบแม่งเอาสแตนไปตั้งแม่งก็งงเรื่องอะไรวะนั่นคือเรื่องอะไรครับคุณยุทธเลิศมือปืนลบประจันเย็ดแค่แล้วนี่เป็นตำนาน This is a book ตำนานเรื่องนี้คือตำนาน This is ไม่มีบทอันนี้เด็กนะฟิตยังพยักหน้าโอเคแล้วตำนานขึ้นรูปเลยอยากดูพี่เต๋าพี่เท่งนี่พี่เท่งเสนอขายโปรเจกต์นี่ข้ามขั้นของระบบเลยนะไม่ขายบทขายเพราะขายแล้วกูแม่งโดนขโมยขายหน้าหนังขายหน้าหนังแล้วคนรู้ป่ะขายทุกค่ายในประเทศนี้ไม่มีใครเอาเอสหบางทีเสียเจียมผมไปเจอเสียเจียมผมเอาสตอรี่บอร์ดผมเขียนสตอรี่บอร์ดเสียเจียมพูดไงป่ะไอสัตว์ใครก็เขียนได้เจ็บจิ๊ดนี่ยังไม่ขอยังไม่ได้เคลียร์ครับยังไม่ได้เคลียร์นะเจ็บจิ๊ดปล่อยแกเถอะเสร็จแล้วมันกลายมือปืนโลกประจำมันออกมาเป็นคือเราไม่รู้มันออกไงเสือกออกมาแล้วแม่งได้หนังเป็นหนัง120ล้านในสมัยนั้นเฮ้ยเดี๋ยวแย่งซีนหน่อยเราถ่ายจันดาราอยู่ที่สระบุรีที่บางช่องนะเราเซตอัพจันดาราโอ้โหบ้านเต็มเอกแม่งเซตแบบเพื่อนเราตอนแม่งมาขับรถมาถ่ายเสร็จแล้วพี่อุ้ยรุ่นพี่ผมไปหาพี่แม่งเอาเทป VHS มาม้วนหนึ่งเสียบเครื่องเลยปั้งพี่อุ้ยดูหน่อยหนังผมโอเคป่ะบอกเชี่ยสองไอพี่ตรวจไอพี่ตรวจไอพี่ก็แบบไอสัตว์มึงพูดอย่างนี้ก็หนังมึงดีใช่ไหมบอกต้องหนังมึงดีใช่ไหมอันนี้คือดูเต็มเรื่องเลยพี่ดูเต็มเรื่องคือไปดูในกองม้วนไปดูในกองจันดาราใช่อารมณ์ตอนนั้นคือมึงคือยังไงถือม้วนหนังกูอยากรู้คนคิดยังไงแค่นั้นเองกูไม่ได้สนที่อะไรถามลูกพี่ก่อนไม่สนที่ก่อนไม่ใช่พี่วันนั้นพี่ดูมือปืนโลกประจันแล้วความรู้สึกคือยังไงเชี่ยโคตรดีเลยเนาะชอบชิบหายเลยคือแบบว่ารู้สึกว่านี่ไงคือเรารู้สึกเสมอว่าวงการหนังไทยเนี่ยต้องการความแปลกใหม่เสมอแล้วนี่คือความแปลกใหม่นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ากูหามันอยู่เงาตอนนั้นทำจันดาราแล้วจันดาราไปว่าจันดาราคืออะไร2499ผ่านไปแล้วหน้าผ่านไปแล้วทำเรื่องที่3แล้วกูไม่เอาหนังไปให้รามาจารย์ดูไม่ได้อ๋อเพราะว่าวันนั้นแม่ขับรถไปเลยวันนั้นวันที่ยุทธเลิศเอาหนังไปให้นนทรีตรวจเนี่ยวันนั้น2499ออกแล้วหนังหน้าออกแล้วกำลังถ่ายจันดาราใช่ดูจันดาราฝรั่งเต็มกองเลยนี่แม่มาดูหมดเลยไอ้จันเอาน้ำแข็งมาถูหลังให้หน่อยดีอ่ะไม่ผสมหนังกันกำลังถูหลัง This is a book คิสตี้ซุ่มอย่างเอาอ่ะเราก็รักน้องนะบอกว่าเฮ้ยเชี่ยคือความรู้สึกของเราคือบอกว่าเฮ้ยน้องแม่งให้เกียรติกูอ่ะแม่งให้เกียรติกูอ่ะที่มันจะให้หนังมาเราดูแล้วเราก็ดูเราก็วิพากษ์ตามที่เราเห็นนะฮะว่าวิพากษ์ว่าไอ้สัตว์ดีชิบหาย
เฮ้ยดีว่ะผลลัพธ์วันนั้น120ล้านเรื่องแรกดูดีเพราะตลกเออตอนนั้นนะไม่ๆฮะดีเพราะหนังมันดีอ่ะแล้ว100นั่นคือเรื่องแรกเลยตลกตรงนี้ตอนฉายอ่ะราเชนจัดงานไงฉลอง80ล้านคือพ่อแม่งไม่คิดว่าจะเกิน80บริษัทฉลอง80อีดอกตอนฉลอง80แม่งไป100แล้วนี่จะเปลี่ยนป้ายไม่ทันแล้วอารมณ์มึงคือยังไงคือหลังจากนั้นหลังจากแม่งได้100ล้านบริษัทแกมมี่ฟิลที่มีปัญหากูอากูอากูเอ้ยเอาไอ้เฮียต้อมกลับมาให้ได้กูกูหักดิบไงอ๋อแกมมี่แม่งมีปัญหากูเหรอกูไป RS กูสายนี้กูสายนี้อ่ะกลับมาสวนสายสวนอ้าไอ้ต้อมกลับมากลับมาได้งั้นเอาเงินมา40ล้านจะไปถ่ายหนังนิวยอร์กกลับเข้าเรื่องก่อนนี่ก็คือเรื่องแรกของยุทธเลิศจิมพากมือปืนโอ้ยไม่ไปไหนเลยแล้วมาจ่ายแล้วมือปืนแล้วมาจ่ายด้วยไปเป็นเรื่องแรกเพราะงานพวกคุณเยอะโอเคอ่ะดูภาพเรื่องแรกจริงๆคือโอนในกระติบแต่ไม่ได้กำกับมาที่สองคือมือปืนลบกระจายมือปืนลบกระจายเฮ้ยมาแล้วมือปืนลบกระจายเนี่ยมาตามหลังพี่ๆเมื่อกี้บอกมันว่านี่คือเรื่องนี้กูชอบมือปืนลบกระจายที่สุดในหนังมึงแต่ว่าต้องถามว่าเอ้าแล้วไอ้เรื่องไอ้ตุ๊กแกวะตุ๊กแกแล้วมากๆล่ะกูก็ชอบแต่ว่าไอ้เหี้ยมันความประทับใจอ่ะของรุ่นน้องคนหนึ่งกับเราที่มันเอาเทปมาวิ่งมาหากูเนี่ยที่ปากช่องเนี่ยแล้วก็ให้กูดูบอกว่ากูประทับใจมึงเพราะมึงสัตว์มึงเก่งชิบหายไม่พี่โชคดีนะถ้าพี่ไม่ชอบแล้วพี่พูดบอกไม่ชอบพี่สวยพี่จะโดนนะพี่โดนนะตัดสลับมาตัดสลับมานี่มันแท็กก่อนนะแตะแม่ก่อนไม่มีครับพี่อันนี้รายการสดมาที่หลังเรื่องแรกของเรายังไม่อยากรู้เรื่องไปเลยพี่หนังเรื่องแรกของพี่เป็นยังไงจากพี่ทำเอ็มวีมาลองตาละแป๊บพี่เรื่องนี้แม่งคือเป็นหนังเรื่องใหม่อีกเรื่องเฮ้ยดังนะดังมากดังชิบหายเลยดังมากไอ้ตั๊กไอ้ตั๊กโอลิบูมุกทันวันก่อนทันเออทันก่อนแดกเล่าอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามเจอพี่ทัดเว้ยนี่กูถ่ายรูปเข้ามาจริงจริงถ่ายทำไมวะเธอทัดก็ต้องกดทุ่มยืนตัวแข็งเลยที่ไม่เคยเจอกันเลยนี่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 โอ้แม่งโคตรนี่นี่เจอเดี๋ยวต้องต่อให้ติดต่อไม่ไม่พี่บัตรไปเจอท่านเองลองตะมันตะอ๋อท่านก็เป็นนักร้องเป็นนักร้อง IS มันร้องวัยรุ่นตอนนั้น IS ก็เอาทัศน์น่าจะเป็นวัยรุ่นรุ่นแรกหลังจากรุ่นเมื่อก่อนนั้นนะเนาะก็จะเป็นรุ่นที่แบบโอ้หน้าตามาก่อนเลยแล้วก็เออแล้วดันเต้นเก่งแล้วก็ร้องเพลงดีด้วยแล้วตอนนั้นหนังไทยเราอยากทำหนังนะแล้วหนังไทยกำลังเยอะไม่มีคำหยาบเลยไม่มีก็มีหนังคนละอย่างคนละอย่างคนละแบบหนังคนละแบบคนละม้วนนี่ไงแล้วนี่ตำแหน่งการนั่งนะดำดำไว้ตั้งนานเลยเท้าเท้าอยู่แน่ใสลายนี่ใสใสอยู่ตรงนี้คนละใสใสเขาเล่าเลทพีจีสิบสองยังไงพี่แล้วกันช่วงนั้น18บวกขึ้นพี่หนังผมตุ๊กแกรักแป้มากไม่ให้พอแล้วจะให้18ให้หมดเลยนะหมดเลยพี่แล้วยังไงต่ออ่าทัดเจอทัดตอนนั้นสำหรับคนที่รักจะทำหนังไทยนะหนังไทยมันกำลังเรียกว่ากำลังเศรษฐกิจตกนะไม่มีการทำหนังจากปีในยุคก่อนปีหนังไทยปีนึงมีร้อยเป็นร้อยเรื่องใช้ให้โลมันเหลือไม่ถึง10เรื่องใช่ใช่ตอนนั้นนักคุยเฮาเลยว่าเฮาว่าผมอยากทำหนังเฮาบอกว่าไม่มีใครทำกันแล้วหนังมันเหลือปีนึง2เรื่อง3เรื่องเองคือเป็นยุคหนังไทยซบเซาพอดีใช่ใช่แล้วมีในเมนแหละก็เป็นบริษัทเดียวที่เป็นแบบว่าเป็น GDS ของยุคนั้นอ่ะที่ใครก็อยากจะไปหา GDS ไอ้ไทยเมนก็บอกว่าเออนั่นแหละแล้วก็อยากจะไปทำที่นั่นแต่ว่าพอดีเฮาบอกไม่มีใครทำหรอกเฮาก็เลยกันทำเลยก็เลยทำหนังโดยบริษัทเพลงครั้งแรกในยุคนั้นซึ่งตอนนั้นก็มีแกมี่ไอเอสแหละเนาะที่เป็นสองบริษัทเองที่ด้านกันอยู่เฮียฮอก็เลยทำหนังแต่มันก็ต้องพ่วงความเป็นเพลงเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีอยู่เราถนัดอยู่ก็เลยเอาทัศน์ตะกั่วทุ่งมาทำเป็นหนังเพลงหนังเต้นแล้วนักแสดงแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนได้มาอย่างไรอย่างเช่นตั๊กบริบูรณ์นี่เด็กคนนี้มาจากไหนเด็กมากเลยอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นมีแววว่านะตอนสมัยนู้นนะ
ทุกคนบอกว่าไอ้นี่เป็นพระเอกมันหล่อพี่บักมันหล่อแต่มันเตี้ยไงโอ๊ยตอนนั้นตอนนั้นมันเด็กตอนนั้นมันเด็กโอ้เด็กมันเป็นฝรั่งปลอมอ่ะฝรั่งแท้ลบเต้นลบแบบไอ้ตั๊กจะมีปัญหามึงโพสเลยโพสตาเข้าก่อนเถอะครับขอโทษครับไม่เหมือนไอ้หนุ่มอัธพรอ่ะไปเจอมาจากอาการเดียวกันเลยไปเจอมาจากไหนพี่ตั๊กมาจากไหนครับมาจำได้ว่ามีในวิสุโยเขาเกณฑ์เด็กมาเต้นไงแล้วก็มีตั๊กเข้ามาเต้นไม่รู้มาจากไหนเอางี้เด็กๆมันเป็นอย่างงี้ไหมพี่เฮ้ยแบบนี้แหละแต่ว่าไม่มันเคยประกวดโดมันแมนได้ตามแต่ว่าใช่เออแต่มีนึกนะว่าแต่มันล่องนี่เนาะขามันลอยอธิบายด้วยโดมอนคืออะไรอธิบายด้วยโดมอนเลยอธิบายมันใช้งามอะประมาณใช้งามไม่เข้าใจมุมรอใส่แบบก็เลยอ่ะมันก็เป็นมีเด็กมาแคสซิ่งก็เลยเลือกตั้งบริบูรณ์แล้วเรื่องแรกก็ถือว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากใช่ในตอนนั้นหลังจากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นหนังไทยมันเงียบไปเลยพี่เนี่ยครับนี่คือตัวอย่างของการเล่าเรื่องแบบผู้กำกับที่ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้กวนใครนะครับจบเลยตอนนี้เป็นรูปแบบนี้นี่แบบนี้มันยังเข้าเนื้อไม่ได้กวนตีนไม่ได้มีปัญหาสามแบบให้เห็นสามแบบมาที่หนังเรื่องแรกของพี่อุ๋ยครับหนังเรื่องแรกของพี่อุ๋ยคือเรื่องอะไรฮะสองเสือก้าวจะไปของเมืองนี่คือเรื่องแรกเลยฮะใช่ไอเดียนี้มันมายังไงพี่คือเราทำโฆษณามาหลังจากทำมิวสิกวิดีโอใช่ไหมครับเราก็มาทำโฆษณา15 ปีครับ15 ปีครับเราก็อยากทำหนังชิบหายแต่ว่าเราอยากเราไปไม่ถึงอ่ะเรารู้สึกว่าวงการหนังตอนนั้นมันไม่โอเคพูดตรงเลยนะพูดตรงเลยว่ามันไม่โอเคคือช่างภาพกล้องยังเก่งกล้วยอยู่เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอพอเราทำหนังโฆษณาไปเยอะเรารู้สึกว่าเซสเซมของเราเนี่ยเฮ้ยแม่งอยู่ตัวแล้วว่ะคือระบบการ produce ผลิตการจัดการของหนังเนี่ยมันน่าจะโอเคแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยทำหนังกันเถอะกูเบื่อโฆษณาละทำหนังกันเถอะคือมันเป็นฝันตั้งแต่ทำตั้งแต่เรียนหนังสืออ่ะพี่เนคมันแม่งตั้งเรียนหนังสือว่าเราฝันว่าเราอยากทำหนังแต่ว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่มันจะครับเราโดนหลอกไปทำหนังโป้หรือหลอกไปทำหนังเที่ยวทำหนังโป้บ้าแล้วอาจารย์เนี่ยนะเล่าบรรยากาศกูเนี่ยเล่าบรรยากาศตรงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมแม่งไปทานยาเลยหนังโป้เอ้าเฮียนี่มันหนังโป้ดีวะนี่คือเด็กกูจะให้เขาเล่าเรื่อง2499อยู่คือก็คือเราก็พยายามจะเข้าวงการอะแต่ว่าแม่ไม่โดนสักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราพร้อมจริงว่าก็เลยบอกว่าคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยพวกเราแม่งพร้อมแล้วว่ะทำหนังกันเถอะครับแล้วก็เลยไปเสนอคุณวิสุทธิ์ครับคุณวิสุทธิ์เจ้าเดียวกับต้อมเลยเจ้าเดียวเลยพี่โทรแล้วพี่โทรไปตอนกูนั่งอยู่อ่ะกูนั่งอยู่คนเดียวพี่เขาเดินเข้ามาเป็นโปรดักชั่นกูไม่ได้ทำแน่นอนไอเราเล่าอย่างเดียวเล่นมาโปรดักชั่นเลยก็ไปเสนอแล้วพล็อตแดงใบเล่ดำเอสโซปุระเบิดขวดทำไมสนใจพล็อตนี้มีมันเหมือนต้อมพูดเรามีของของเราอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเน็กพูดตรงๆเลยนะเราอยากทำหนังหน้าเหรอพี่คิดพร้อมกันเลยเหรอคิดสองเรื่องคิดพร้อมกันใช่ฮะคือเราอยากทำหนังหน้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนังหน้าน่าสนใจมากเราอยากแก้ไขเขาอ่ะเราอยากทำอะไรที่มันใช่เขามากกว่านี้ครับเออเราบอกเรารู้สึกว่าเราสงสารแล้วบอกว่าแล้วสุดท้ายก็กลายเป็น2499ได้ทำก่อนครับเพราะว่ามันอาจจะลงตัวกว่าใช่พี่สนใจเรื่องนี้หยิบเรื่องนี้มาเพราะอะไรครับไม่มันหยิบมานานแล้วฮะมันหยิบมาตั้งแต่เราเรียนช่างกลแล้วอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยเรื่องนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยอะไรเงี้ยคือไอ้เหี้ยคนแม่งอายุ19 20มึงเดินกอดคอกับอธิบดีตำรวจได้ไงวะเฮ้ยขอน้ำให้พี่อุ้ยหน่อยในรูปพักดื่มน้ำเหรอในรูปนะไอ้สัตว์มึงอายุ20มึงกอดคอเขาได้ไงวะอ๋อแปลว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรวะเราก็ไปตามว่าอะไรวะแค่นั้นแหละก็เลยขอเจอความน่าสนใจของเรื่องแดงใบเล่2499อันธพาลของเมืองมึงกอดคอเขาได้ไงวะใช่ไหมมันแบบไอ้เหี้ยมึงเด็ก
มากเลยแต่เขากอดคอมึงอยู่เนี่ยและที่โดดเด่นในเรื่องนี้อีกอันคือตัวละครแต่ละคนที่เลือกมาเป็นแดงใบเล่ผู้ระเบิดผมก็ชอบมากเลยแต่ผมก็ดังจริงเรื่องนี้เลือกยังไงครับอย่างพี่ติ๊กอย่างพี่ไอ้ต๊อกไอ้โอ้ยนั่นเราเล่นด้วยความเป็นเราอะเรื่องความก็คือเราว่าแม่งใช่อันนี้แม่งใช่ไม่ใช่โดนคาแรคเตอร์ให้ทุกตัวเลยอ่ะเก่งทุกคนนะโอ้โหแรงเก่งชาติอะไรอย่างเงี้ย24ก็กล้าเป็นหนังที่มันกลายเป็นปรากฏการณ์นะใช่เป็นการปรากฏการณ์หนังตีหนังตีก็เรียกหนังตีอ่ะนี่ก็คือหนังเรื่องแรกจ้า2499อนาคตของเมืองครับ